ข้นี้วัดกรนมาแน่นอนเนาะเพราะว่ามีคำว่า meet รูปต่างๆกันอ่ะถามก่อนคำว่า meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบค่ะเช่นพบผู้ชายในฝันค่ะอ่ะก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า meet เนี่ยถ้าเป็น meet the deadline สังเกตหลังช่องว่างมีคำว่า the และ deadline ไหม clients urgent ตัวเนี้ยตรงเนี้ยตัดไปก่อนถือว่าเป็นส่วนขยายถ้าเป็น meet the deadline มันจะแปลว่าทำงานเสร็จทันเวลาฮะ meet the deadline ทำงานเสร็จ ทันเวลาทำงานเสร็จทันเวลาได้ความหมายคร่าวๆแล้วนะแล้วเราจะใช้เวิร์บตัวไหนถ้าเกิดในชอยน์เนี่ยเป็นเวิร์บหมดให้นักเรียนไปดูก่อนว่าในโจทย์มีเวิร์บแท้หรือ,อยังมียังเวิร์บแท้มียังมียังมียังมีแล้วเพราะครูเวิร์ขีดเส้นใต้ให้ subject ก,ก็ต้องตามด้วยเวิร์บแท้จริงบ้านี่ง่ายเป็นเวิร์บแท้แบ like บ present simple ถ้ามีแล้วข้างหลังจะต้องไม่ใช่เวิร์บแท้นะ be boy ผิดแน่ๆเพราะเป็นเวิร์บแท้แบ like บ present simple ผิดไปเลย A. met m e e ีดเม็ดเมมันอาจจะเป็น Ver รช่อง2หรือช่อง3ก็ได้ถ้าสมมติมองว่ามันเป็นช่อง2มันก็จะผิดเพราะ Ver รช่อง2คือ Ver รแท้ถาว,วร verb ช่อง2คือ Ver รแท้ verb ช่อง2คือ Ver รแท้ที่เรียกว่า p a s t simple ไงผิดไปเลยนะแล้วช่อง3ได้ไหมครูเบิร์ตช่อง3ม,มีสิทธิ์แต่ต้องลองแปลดีๆ ถ้าเป็นเวิร์บช่อง3มนะมันจะเป็นเรื่อง past participle ใครลืมไปแล้วไปทัวในบทที่13ของทัวโกนะวันนี้ไม่สามารถพูดละเอียดได้เพราะมันยาวมากเราเรียนกันแบบเกือบชั่วโมงมั้งนะฮะดังนั้นขอพูดยอ่อเอาเป็นว่าถ้าเกิดนักเรียนนะเจอคำนามแล้วตามด้วยเวิร์บช่อง3ปัป๊าบแบบนี้ให้แปลเวิร์บช่อง3ว่าที่ถูกที่ถูกที่ถูกตบที่ถูกอ่านที่ถูกต่อยอย่างเงี้ย ดังนั้นถ้าเกิดเป็นเม็ดช่อง3มันก็จะแปลว่ากระบวนการที่ถูกพบกระบวนการที่ถูกพบเด d ไลน์คืออะไรวะไม่เข้าใจน่าจะผิดเช่นกันไปดูข้อ4ฮะ to meet to ตามด้วย word เพียวเนี่ย to จะแปลว่าที่จะหรือเพื่อที่จะได้อายกตัวอย่างนะเช่นสมมติครูเบอร์บอกว่าชาเนียประหยัดตังแกช่วงเนี้ยเพื่อที่จะซื้อรถคันใหม่แกซื้อรถไฟฟ้าแก to แปลว่าเพื่อที่จะ ได้บอกจุดประสงค์ไนงะหรือพวกเราอ่ะต้องการพวกเราอ่ะจำเป็นต้องเรียนหนักมากเลยแกเพื่อที่จะ pass the exam เพื่อที่จะสอบผ่าน to แปลว่าเพื่อที่จะได้ด้วยแปลว่าเพื่อที่จะแปลว่าเพื่อที่จะอ่ะลองแปลไหมลองแปลไว่าได้ไหมนะเขาบอกว่าพวกเราอ่ะจำเป็นจะต้องเร่งกระบวนการการขนสง่งนะ to meet เพื่อที่จะ ทำงานเสร็จได้ทันเวลา To meet t h e t e ด d l i n l อะ่ะทำงานเสร็จได้ทันเวลาเอาของไปส่งได้ทันเวลาอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยได้ว่ะแอนซี่แคทเก็บไว้ d ีด็อกล่ะดีด็อกจะคล้ายกับข้อ An ให้จำว่าถ้าเกิดเจอคำนามตามด้วยวิงเลยคำนามตามด้วยวิงเลยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเรื่อง Present Participle ทวนในบทที่13นะแต่พูดหยาบๆถ้าเป็นคำนามแล้ววิงเลยวิงตัวเนี้ยจะแปลว่าที่ ที่เดินที่กินที่นอนที่นั่งอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็จะแปลว่าที่พบกระบวนการที่พบเดทไลน์ line, หรือที่ทํางานเสร็จทันเวลากระบวนการผู้เราจําเป็นต้องเร่งกระบวนการการขนส่งที่ทํางานเสร็จทันเวลาเดี๋ยวนะกระบวนการการขนส่งไม่ใช่คนแล้วมันจะทํางานเสร็จทันเวลาได้ยังไงมันแปลกๆอะ่ะมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่เอาฮะซีแคทเหมาะที่สุดเดี๋ยวแปลกรอบดูสับก่อนแล้วกันนะ c u s o m client แปลว่าวลูกคา้า Urgent แปลว่าวเร่งด่วน Expedite จำคำนี้เป็น verb นะมันจะแปลว่า speed up เร่ง speed อะ speed up เร่ง speed speed up เร่ง speed up, งอ่านพร้อมกัน Expedite 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 แปลว่าเร่ง speed แปลว่าวเร่ง speed เ,เขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่าพวกเราอะจำเป็นจะต้องเร่ง speed กระบวนการคันขนส่งนะเพื่อที่จะ meet the client's urgent deadline เพื่อที่จะทำงานให้เสร็จทันเดทไลน์เร่งด่วนของลูกค้าลูกค้าเขาต้องเอาของเนี่ไปขายต่อภายในเดือนตุลาเนี่ยเฮ้ยต้องเร่งหน่อยแล้วสืบประมาณนั้นนะครับ